ต่อมานะครับหลังจากที่เราเข้าใจตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว mutator method เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะไปเจอคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมที่เป็นเชิง OOP นะครับคีย์เวิร์ดตัวนี้เราต้องได้เจอแน่ๆนะครับคีย์เวิร์ดตัวที่ชื่อว่า this นะครับตัวที่ชื่อว่า this นะครับ this คืออะไร this เป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งของภาษาจาว่าถ้าเราเขียนภาษาจาว่าเราใช้คำว่า thisถ้าเป็นภาษาอื่นอาจจะเป็นคำอื่นแต่ว่าจะมีความหมายและมีการทำงานคล้ายๆกันเช่นใน C# จะมีคำว่า self นะครับหรือคำว่า this ด้วยก็มีนะครับคือในภาษาอื่นๆใดๆอ่ะมันก็จะมีคุณลักษณะนี้อยู่ถ้าเป็น OOP นะครับ this คืออะไรครับ this คืออะไร this นะครับในภาษาจาว่าจะหมายถึง object ตัวเอง this แปลว่านี้ถูกไหมครับ this แปลว่านี้นี้ก็คือ object เนี้ย object ของตัวเองนะครับ object ของตัวเองทีนี้เรามักจะใช้ this กันเพื่อทำอะไรแน่นอนเราใช้ this เพื่ออ้างถึง object ตัวเองนะครับอ้างถึง object ตัวเองแล้ว object ตัวเองเนี่ยอ้างอะไรได้บ้างแน่นอนใน object หนึ่ง object จะต้องมี attribute จะต้องมี method ฉะนั้นเราใช้ this ในการอ้างถึง object ตัวเองเพื่อเรียกหรือว่าเพื่อเข้าถึง attribute หรือเพื่อเข้าถึง method ของ object ตัวเองนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวแปรนะครับไอ้ตัวโทษทีครับคำสั่ง keyword this ตัวนี้นะครับคือคำที่เอาไว้ใช้แทนตัวเองนะครับ this นะครับบางคนหรือว่าบางครั้งหรือส่วนใหญ่ด้วยแหละเขาจะเอามาช่วยในการลดความสับสนหรือความซ้ำซ้อนในการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าในการเขียนโปรแกรมบางทีเราตั้งตัวแปรเนี่ยชื่อมันอาจจะไปพ้องหรือไปตรงกันกับ attribute เราจะอ้างถึงยังไงว่าจะอ้างถึง attribute ยังไงอ้างถึงตัวแปรธรรมดายังไงนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของคำว่า this ซึ่งเราจะต้องได้ใช้ this อย่างเงี้ยยาวๆไปเลยจนกระทั่งจบคอร์สเลยนะครับทีนี้ไปดูครับดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างอาจารย์มีคลาสอยู่คลาสหนึ่งชื่อว่า demo this นะครับชื่อคลาสชื่อ demo this นะครับทีนี้ในคลาสเนี้ยมี attribute 1ตัวชื่อว่า string name ชื่อว่ามีค่าเท่ากับ michael นะครับ michael ตัวนี้ทีนี้ในเมนไม่ต่อของอาจารย์โอเคเมนไม่ต่ออาจารย์ก็สร้างอ็อบเจกต์นะครับอาจารย์สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาชื่อว่า demo นะครับจากคลาส demo this นะครับใช้คำสั่ง new แล้วก็ใช้ constructor demo this นะครับได้เป็นอ็อบเจกต์ demo ขึ้นมาพอได้อ็อบเจกต์ demo ขึ้นมาปุ๊บนะครับได้อ็อบเจกต์ demo ขึ้นมาอาจารย์สั่ง demo จุด print name ก็คือกระโดดไปทำที่ตัวเมธอดที่ชื่อว่า print name ของอ็อบเจกต์ demoนะครับทีนี้เราไปดูเมธอด print name กันเมธอด print name นะครับบรรทัดที่13อาจารย์ประกาศนะครับประกาศขึ้นมาว่า string name เท่ากับ peter อ้าว attribute ของคลาสนี้ก็ชื่อว่า name นะครับตัวแปรของเมธอดนี้ก็ชื่อว่า name นะครับชื่อว่า name ทีนี้อาจารย์สั่ง system.out.print your name is บวกด้วย name คำถามคือถ้าเราสั่งแบบนี้นะครับเลือกที่เมธอดนี้ name ที่พิมพ์ออกมาเนี่ยจะพิมพ์คำว่า Peter หรือพิมพ์คำว่า Michael นะครับพิมพ์คำว่า Peter หรือ Michael นะครับทีนี้พอเรารันโปรแกรมมาปุ๊บนะครับพอรันโปรแกรมมาปุ๊บผลลัพธ์นะครับจะพิมพ์คำว่า your name is Peter ก็คือพิมพ์ตัว Peter ตัวนี้ทำไมมันถึงพิมพ์ตัวนี้โอเคถ้าคนที่ผ่านโปรแกรมมิ่งมาแล้วนะครับย้อนกลับไประลึกถึงโปรแกรมมิ่งนิดนึงว่าเรื่องของ scope ครับขอบเขตของตัวแปรหรือขอบเขตของอะไรสักอย่างหนึ่งในโปรแกรมมิ่งนะครับถ้าสมมติมีตัวแปรที่ชื่อซ้ำกันนะครับตามหลักของโปรแกรมมิ่งนะครับมีตัวแปร name นะครับเป็น attribute และตัวแปร name เป็นตัวแปร local นะครับอาจารย์เขียนว่า local นะครับถ้ามันมีตัวแปรที่อยู่ใน local หรือพูดง่ายๆว่ามีตัวแปรที่อยู่ในสโคปเดียวกันสโคปเดียวกันคือปีกาเปิดและปีกาปิดนะครับมันจะเอาตัวแปรที่อยู่ใกล้มันที่สุดก็คืออยู่ในสโคปเดียวกันนะครับฉะนั้นตัวแปร name ตัวนี้จึงอ้างถึงปีเตอร์ที่เป็นตัวแปรอยู่ในเมธอดนะครับตัวแปรที่อยู่ในเมธอดฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะว่าพบว่ามีชื่อที่ซ้ำกันก็จะเลือกตัวที่ใกล้มันที่สุดหรืออยู่ในสโคปเดียวกันที่สุดเสมอฉะนั้นมันก็จะเอาตัวแปรที่ชื่อname ที่มีคำว่าปีเตอร์โผล่ออกมาทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับเราจะทำยังไงให้เราอ้างถึงตัวแปรที่เป็น attribute ได้ที่จะมีข้อความว่า michaelนะครับฉะนั้นเขาก็เลยใช้สิ่งที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้ก็คือคีย์เวิร์ดของคำว่า this นะครับคำว่า this ฉะนั้นตรงนี้นะครับตัวแปรโค้ดทุกอย่างเหมือนเดิมครับอาจารย์เปลี่ยนแค่ system.out.print your name is จากเดิมที่เป็น name กลายเป็น this.name
this จุด name แปลว่าอะไรครับแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือ name ของ object นี้ name ของ object นี้ name ของ object name ของ object แสดงว่ามันมีชื่อ object และจุดด้วยอะไรสักอย่าง object เนี่ยเวลามันจุดมันจะจุดได้2 อย่างก็คือ object จุดด้วย attribute object จุดด้วย method ฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็น attribute name ของ object นี้แปลตรงตัวอยู่แล้วครับว่าเป็น attribute name ของ object นี้ฉะนั้น name จะไม่อ้างถึงตรงนี้นะครับมันจะอ้างถึง attribute name ของ object นี้ก็คือตัวข้างบนนะครับฉะนั้นเมื่อเราเรียก this จุด name มันจะกระโดดมาเรียกมาอ้างถึงตัวข้างบนฉะนั้นพออ้างถึงตัวข้างบนนะครับมันก็เลยจะได้คำว่า Michael ออกมาโชว์นะครับได้ Michael ออกมาโชว์ฉะนั้นเวลามันปริ้นออกมาก็จะปริ้นเป็นคำว่า your name is Michael นะครับ Michael ก็คือ this เนี่ยจะอ้างถึง object ตัวเองเนี่ย object เนี้ยทั้งหมดนะครับแล้วพอจุดมันตามด้วย attribute ก็คือ attribute ของ object นี้นะครับ attribute ของ object นี้ก็คือตรงคำว่า name นะครับฉะนั้นอาจารย์ขอสรุปอีกนิดนึงนะครับขอสรุปเพิ่มเติมนิดนึงว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเราควรจะใช้เวลาเราคุยกับโปรแกรมเมอร์คนอื่นหรือคุยกับเพื่อนคนอื่นเราควรจะใช้คำพูดหรือคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนำยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ถูกต้องที่เราจะต้องพูดกันก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นตัวแปรนี่เรียกตัวแปรถูกป่ะเป็นตัวแปรname เนี่ยแต่ว่าตัวแปรเนี้ยมันอยู่ภายใต้ปีกกาของคลาสแต่ว่าไม่อยู่ในเมธอดอะไรเลยนะครับแบบนี้เราเรียกว่า attribute พอเราพูดว่า attribute name เราจะมามองตัวนี้โดยทันทีแต่ว่าถ้าเป็น name ตัวข้างล่างตัว name ตัวข้างล่างเนี้ยมันอยู่ภายใต้ปีกกาของเมธอดนะครับภายใต้ปีกกาของเมธอดถ้าตัวแปรอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้เมธอดเราจะเรียกว่าตัวแปรธรรมดาหรือ variableนะครับถ้าเป็นถ้าระบุเข้าไปชัดเจนก็คือ global variable ไม่ใช่โทษทีพูดผิดขอโทษทีครับเป็น local variable local แปลว่าท้องถิ่นฉะนั้น variable ตัวเนี้ยตัวแปรตัวเนี้ยอยู่ในท้องถิ่นก็คืออยู่ในตรงเนี้ยแค่นั้นนะครับอันนี้เรียกว่า local variable นะครับในบางภาษานะครับเขาไม่เรียกคำเนี้ยนะครับใน name ตัวเนี้ยเขาอาจจะไม่เรียกว่า attribute ใน Java เรียก attribute ถูกครับใน C# เรียกว่า propertyต่างกันละนะครับ C# เรียก property ถ้าใน C ธรรมดาหรือ C++ เขาเรียกว่า global variable global แปลว่าทั้งโปรแกรมทั้งนี้เป็น local ใช่ไหมครับ local คือเฉพาะบางส่วนglobal คือทั้งโปรแกรมฉะนั้น attribute ตรงนี้ครับในแต่ละภาษาเรียกไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาคุณคุยกับใครที่เขาเขียนภาษาไหนก็กรุณาเรียกให้ถูกเพราะว่าถ้าเรียกถูกปุ๊บมันจะเข้าใจตรงกันถ้าเรียกไม่ถูกมันจะเข้าใจคนละเรื่องกันถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเรากำหนดค่าให้กับตัวแปรสิพอกำหนดค่าให้กับตัวแปรปุ๊บเขาจะมองเลยอ่ะตัวแปรอยู่ข้างในแต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ถ้าจะกำหนดค่าให้กับตรงเนี้ยเขาต้องเรียกว่ากำหนดค่าให้กับ attribute หรือกำหนดค่าให้กับ property หรือกำหนดให้กับglobal variable นะครับต้องเรียกให้มันตรงกันนะครับอาจารย์แนะนำเลยว่าเวลาเราพูดหรือเราคุยกับเพื่อนเนี่ยถ้าเราเรียกชื่อให้มันตรงตามศัพท์ที่มันถูกต้องมันจะเข้าใจง่ายขึ้นอธิบายได้เข้าใจง่ายขึ้นและเข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้นบางคนจะบอกว่าเออมันอันเดียวกันนั่นแหละอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่แม่นเวลาจะพูดเราจะต้องพูดให้ตรงเป๊ะเพื่อจะได้เข้าใจให้มันกระชับแล้วก็ตรงกันมากขึ้นนะครับงั้นขอฝากไว้นิดนึงว่าเวลาเราจะพูดเรียกชื่อหรือเรียกคำศัพท์เฉพาะอะไรของบางอย่างเรียกให้ตรงๆกันนะครับมันจะได้เข้าใจกันง่ายๆหรือเวลามาคุยกับอาจารย์เวลามาถามอาจารย์พอพูดมาปุ๊บอาจารย์จะได้เข้าใจเป๊ะตรงกันอันเดียวกันเลยโอเคอะไรเป็นตัวแปรนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับ